สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันใช้จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางป่าอ้ายกมลเนตรซึ่งน้ำตาซึมซึ่งล่าสุดวันที่9กันยายนวันใช้จัดเซอร์ไพรส์คุกเข่าขออ้ายแต่งงานท่ามกลางธรรมชาติในป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยวันใช้ได้โพสต์รูปลง IG พร้อมข้อความว่าอ้ายคือคนที่ทำให้รู้สึกอยากตื่นขึ้นมาเห็นความสดใสนั้นทุกเช้าทำให้รู้สึกอยากดูแลใครสักคนให้ดีที่สุดทำให้รู้สึกชีวิตมีความหมายมากกว่าที่ผ่านมาและทำให้รู้สึกว่าไม่อยากเดินทางคนเดียวอีกแล้วแต่อยากให้อายเป็นคนข้างๆที่อยู่เดินทางด้วยกันตลอดไปแต่งงานกันนะแฮชแท็กเส้นทางต้องการความหวานแต่งงานดีกว่าทางด้านของอายกมลเนตรก็ได้โพสต์ข้อความลง IG ด้วยเช่นเดียวกันใจความว่าตื่นเต้นพิมพ์อะไรไม่ถูกแฮชแท็กตั้งสติก่อนโอเคแต่งครัสแฮชแท็กแต่งรูปด้วยแฮชแท็กแต่งงานด้วยแฮชแท็กแต่ไม่ให้โอกาสฉันแต่งตัวแต่งหน้าเลยจ้าและอีกโพสต์หนึ่งมีข้อความว่าตะโกนบอกป่าว่าผู้ชายคนนี้คือว่านใช้อาสาพาไปหลงที่เขาจะเป็นอากงในวันที่หนูเป็นอาม่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ